สวัสดีครับข่าวลึกปมรับกลับมาพบกับคุณผู้ชมหากจะให้มีการจัดอันดับบุคคลและคณะบุคคลที่เป็นที่สุดแห่งปีในปีพศ2561ที่กำลังจะผ่านไปนี้เฉพาะแวดวงการบ้านการเมืองที่สุดแห่งปีรางวัลน,นี้ต้องได้กับพักอนาคตใหม่ของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไพ่หมื่นล้าน ในเวลาไม่นานหลังจากที่นายธนาทรประกาศตั้งพรรคอนาคตใหม่กระแสตอบรับทลักเข้ามาอย่างรวดเร็วทันใจทำให้ทั้งพรรคและคนก่อตั้งดังเป็นผู้แตกในช่วงเวลาเพียงชั่วข้างคืนพวกเขากลายเป็นขวัญใจเราคนฮาร์ดคอร์ทุกเพศทุกไวัยไปเลยพูดอะไรคนก็ฟังทำอะไรคนก็ชอบไปหมด พักอนาคตใหม่เปิดตัวมาได้ดีเป็นที่ฮือฮาน่าสนใจก็เนื่องจากแจ้งเกิดขึ้นในช่วงจังหวะเหมาเจาะในห่วงเวลาที่คนไทยเบื่อการเมืองเก่าและกำลังจะมองหาคนใหม่และพักการเมืองหน้าใหม่ที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจทำในสิ่งใหม่ๆมาเป็นตัวเลือกแทนพักการเมืองเก่าที่เป็นกระแสหลัก และที่สําคัญต้องฝากความหวังไว้ได้ว่าเมื่อเข้ามามีอานาจแล้วจะไม่โกงเหมือนนักการเมืองรุ่นเก่าซึ่งเมื่อเศรษฐีหมือนลบรนานอย่างนายธนาทรผู้เป็นเจ้าของไอเดียสร้างพรรคอนาคตใหม่และได้กลายเป็นตราสัญลักษณ์ของพรรคไปแล้วด้วยเสนอตัวออกมาก็มีเสียงตอบรับเข้ามาอย่างเกินคาด ซึ่งถ้าหากนายธนาทรกับพักอนาคตใหม่ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่คนส่วนหนึ่งสแสวงหาอยู่เลยได้รับความสนใจในทันทีเพราะคนไทยจำนวนมากยังเชื่อว่าคนรวยแล้วไม่โกงเหมือนปรากฏการทักษิณฟีเวอร์เมื่อปี2544ที่เข้ามาพร้อมกับพักไทยรักไทย นายธนาทรกับพรรคอนาคตใหม่ยังสร้างภาพและเนื้อหาเป็นที่สะใจของบรรดาฮาร์ดคอร์และพวกเอ็กซ์ตรีมด้วยตรงที่มีแนวคิดและนโยบายการเมืองที่สุดขั้วคือมีแนวคิดที่ปฏิเสธและต่อต้านอุดมการเก่าของบ้านเมืองทุกสัสดส่วน พวกเขามองว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ฟอนเฟเป็นของเก่าผุพังล้าสมัยไร้ราคาอนาคตใหม่อาสาเข้ามาเร่งขจัดแบบแผนเก่าเสงเคงเฮงสวยให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทยกล่าวได้ว่าพรรคอนาคตใหม่มาในคาบของคนรุ่นใหม่ที่ยืนอยู่ฝั่งอุดมการประชาธิปไตยจา๋าและมีแนวคิดโนบเอียงไปทางฝ่ายซ้ายตกขอบโชว,วิสัยทัศน์ก้าวไกลเป็นเคลื่อลูกใหม่ที่มาหักล้างขจัดของเก่าทั้งหมด ที่พักอนาคตใหม่ประกาศว่าจะทำแน่แล้วก็มีเรื่องฉีกรัฐมนญในทันทีต้องยกเครื่องกระบวนการยุติธรรมให้เลิกการเกณฑ์ทหารจะตัดงบประมาณและลดอำนาจกองทัพปกป้องประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเปิดกว้างให้คนในชนบทส่งเสริมท้องถิ่นให้มีอำนาจเหล่านี้คือสิ่งที่จะนำมากำหนดเป็นนโยบายหลักของพัก ที่นายธนาธรสร้างคอนเซปต์ไว้ในนโยบายที่เรียกว่านโยบาย3ปอคือปอปลดล็อกปอปรับโครงสร้างและปอเปิดโอกาสนอกจากในเนื้อหาอันเผ็ดร้อนแล้วรูปแบบการเข้าถึงมวลชนพักอนาคตใหม่ก็ก้าวล้ำไปไกลกว่าคนอื่นโดยยึดโยงแฟนคลับของพักผ่านสื่อออนไลน์ทำให้เข้าถึงประชาชนรวดเร็วกว้างไกลและมีอิทธิพลต่อการส่งข่าวสารมากเพราะมีคนติดตามจำนวนหลายล้านชื่อ ตั้งแต่พักอนาคตใหม่กับธนาธรเปิดตัวลงเล่นการเมืองเรตติ้งพุ่งขึ้นดีวันดีคืนจากผลสำรวจจากทุกโพพักอนาคตใหม่มีชื่อติดอันดับหนึ่งในหที่ประชาชนอยากเลือกเสมอและตัวธนาธรหัวหน้าพักก็มาในอันดับต้นๆสำหรับนักการเมืองที่อยากให้เป็นนายกรัฐมนตรี จึงจัดว่าพักอนาคตใหม่ร้อนแรงที่สุดในรอบปี2,561แต่ยังจะร้อนแรงไปได้ดีในอัตราเร่งเหมือนเดิมหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าธนาธรกับปิยบุตรแสงกรนกุลกระบีมือ2ซึ่งล้างตาแหน่งเรขาที่การพักจะมีมุกอะไรใหม่ๆมาขายอีกหรือไม่หรือว่าสิ่งที่ธนาธรกับปิยบุตรได้ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นอุดมคติ หรือวิสัยทัศน์ต่อปัญหาต่างๆในสังคมไทยได้แสดงออกมาหมดไส้หมดพุงแล้วของใหม่ๆที่จะมีออกมาคงไม่ได้เร่าร้อนเร้าใจอีกแล้ว ในระยะนี้อนาคตใหม่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจออกมานั้นในทางตรงกันข้ามข่าวจากพักคอนาคตใหม่ที่มีออกมาในช่วงนี้กลับกลายเป็นข่าวร้อนภายในพักเป็นเรื่องความขัดแย้งกันงัดข้อกันเองระหว่างคนในพักที่ปะทุออกมาเป็นข่าวเป็นระยะระยะซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องติดลบกระทบต่อภาพลักษณ ของพักทั้งสิ้นศึกในพราวรึกถูกแฉออกมาว่าสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นไม่เหมือนกันโดยคนในกันเองให้ข่าวออกมาว่าพักอนาคตใหม่เป็นสย์ร,รวมแห่งพวกอุดมการ์สุดโตง่งต่างคนต่างเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองไม่มีใครยอมใครและแฉพฤติกรรมบางอย่างที่สวนทางอุดมการณ์อันสวยหรูที่ได้โชว์ออกมาก่อนหน้านี้แต่แท้จริงแล้วการบริหารงานในพักยังเป็น ประชาธิปไตยแบบสั่งการซึ่งคนเป็นใหญ่ในพักยังเป็นแค่เศรษฐีที่เอาแต่ใจตัวเองอนาคตใหม่จึงไม่ใช่สังคมยูโทเปียอ,อันสงบงามอย่างที่หลงคิดกันสถานะของอนาคตใหม่ในวันนี้ถือว่าความนิยมลดลงมากเรตติ้งตกต่ำลงไปเยอะเมื่อเทียบกับการ เปิดตัวมาในช่วงต้นปีขณะนี้อนาคตใหม่และธนาธรจัดอยู่ในกลุ่มพักขนาดเล็กไม่ใช่ม้าเต็งจา๋าแต่กลายเป็นม้านอกสายตาไปแล้วแต่ผลสำรวจที่อนาคตใหม่ไปทำมาว่าจะได้จำนวน75ที่นั่งยังสร้างความสงสัยว่าธนาธรไปเอามาจากที่ไหนตั้ง75ที่นั่งเพราะผู้สมัครสสเขตของอนาคตใหม่ก็เป็นเพียงพวกหน้าใหม่ไก่อ่อนทางการเมือง มองกันว่าคนของพรรคอนาคตใหม่จะเอาอะไรมาสู้กับผู้สมัครรุ่นเกา่านักเลือกตั้งจากพรรคเก่าอื่นๆที่เป็นคนหน้าเดิมๆได้หากใครในพักอนาคตใหม่ฟาดาน18อรหันมาได้กำชัยชนะออกมาจากเขตเลือกตั้งได้ต้องถือว่าแน่จริงๆ การเผชิญศึกในเขตเลือกตั้งทั่วประเทศนับว่าเป็นงานหนักอย่างสาหัสแม้แต่ธนาทรเองก็รู้ดียังต้องหลบไปอยู่ในบัญชีรายชื่อไม่กล้าลงเขตพระมาลงบัญชีรายชื่อมีโอกาสเข้าสภาได้มากกว่าเยอะภาพอนาคตใหม่กับธนาทรตอนแรกที่ดูดีวันนี้ค่อยๆวูบลงจากอนาคตใหม่เป็นอนาคตใหม่เข้าทำนองมาเร็วเสื่อมเร็ว ข่าวลึกปลมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งในปีหน้าพศ2562วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ